โอเคครับสวัสดีครับพี่เสือเจออีกแล้วนะฮะวันนี้พี่เสือมาเป็นเกียรติให้กับงาน Art Display นะครับแล้วก็Painting for the charity นะครับ Painting เพื่อการประมูลนะครับเพื่อการกุศลใช่ไหมพี่เสือใช่ครับพวกเสื้อคืออาร์ตดอใช่อาร์ตดอกับคุณหนุ่มนะครับเสื้อนี้ก็จะมีหลายท่านนะครับก็คือหลายท่านอย่างเช่นก็คือมีดะดวงมีอาร์มอีปิกคุณหมูไตพัดแล้วก็ใครวะอีกคนนึงคนนี้ใครวะมีแค่นี้สองเสือนะครับแล้วเสือวันนี้ก็คือเสือคู่ชิ้นนะครับก็จะเปิดวันที่8คือวันที่ปิดงานกันใช่ไหมครับแต่ว่าการเพ้นเสื้อยังอยู่นะครับเพื่อจะให้ดำเนินการเพื่อให้แบบมีภาพเต็มเสื้อหมดเลยนะครับเป็นเสื้อตัวเดียวในโลกครับที่จะให้คนที่ชอบงานศิลปะนะครับบนเสื้อยีนนะครับได้ไปแบบจับจองหรือการประมูลกันเพื่อการกุศลกันประมูลเพื่อการกุศลนี่คือประมูลอะไรนะก็คือในช่วงที่โควิดเนี่ยจะมีโรงเรียนบางแห่งที่ขาดทุนทรัพย์นะครับผมเราก็เป็นศิลปินนักวาดรูปแล้วก็ทำเป็นออยด้วยนะครับมาช่วยกันเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งแบ่งเบาภาระสังคมนะส่วนหนึ่งนะครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันที่เพจ Sea Factory Comedy แล้วก็ Art Next Door แล้วก็คุณเสือผู้ชิดแล้วก็คุณดวงนะครับก็หลายท่านก็จะช่วยแชร์นะครับหลังปีใหม่ก็จะได้ประมูลกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้พี่เสือจะมาวาดรูปอะไรฮะวาดคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์ตัวไหนครับเป็นเด็กชายปั๊มครับเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นหัวฟักทองที่เพจ Little Monster ใช่ครับแล้ววันนี้ถ้าเป็นเด็กชายปั๊มก็คือคอนเซ็ปต์ประมาณไหนก็มันจะเหมือนเป็นกึ่งโลโก้นิดๆเพราะว่ามันเป็นเสื้อไงเราก็อยากให้เหมือนมีโลโก้เรามีโลโก้คนนู้นคนนี้ให้เหมือนเป็นอาร์มติดใช่ใช่อาร์มนะครับผมข้อดีจะพูดถึงในด้านเทคนิคการลงเพ้นสีบนเสื้อยีนเนี่ยขั้นตอนแรกเราทำยังไงฮะก็ทั่วไปนะเราก็ลองพื้นก่อนลองพื้นด้วยแล้วก็ค่อยสีอะไรก็ได้หรือยังไงผมอ่ะส่วนตัวผมเป็นคนชอบสีสดผมลองพื้นผมก็ใช้สีจริงที่ผมจะใช้เลยสมมติว่าถ้าจะถ้าสีส้มผมก็ลองพื้นด้วยส้มเลยเหรอใช่ไม่จำเป็นต้องสีขาวเหรอไม่จำเป็นเอ้าเหรอแล้วค่อยๆคัดส้มให้มันจัดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าพื้นมันเป็นแบบพื้นอยู่แล้วใช่แต่ก็อาจจะเป็นแบบว่าสีที่เข้มหน่อยแล้วค่อยๆคือผมเป็นคนที่เขียนสีเข้มมาหาสีอ่อนก็คือเราพูดง่ายคือเราเขียนสีดำค่อยไปหาขาวใช่ถูกต้องนะคือนี่คือหลักการดอยิ่งมันแล้วแต่คนถนัดนะแต่สำหรับตัวผมอ่ะผมจะเขียนจากสีที่เข้มที่สุดก่อนเพราะสังเกตได้คือการเพ้นทอยก็เขียนเข้มตลอดเนาะใช่คือผมจะถ้าการลองพื้นของผมคือสีดำอ่ะคนอื่นเขาลงเทากันใช่คนอื่นลงเทาลงขาวผมลองพื้นดำทำไมคนอย่างเงี้ยจะไม่รู้เหมือนกันถนัดแบบนี้หรือจะเปิดไม่ผมไม่เด็กบ้านคอยบ่นเดียวคือตอนนี้คือคุณเสือคนเป็นนักที่ระดับที่4นะครับเพราะว่ามันถึงว่าทั่วที่เราจะมีการเพ้นกันหลายๆท่านก็คือเสือคุณชิคก็ระดับ4นะครับก็อยู่ตรงอกด้านซ้ายใช่ไหมน่าจะใช่อกด้านขวาอกด้านขวานะครับอกด้านขวาก็ถือว่าเดี๋ยวผมจะดูว่าพี่เสือเขาจะเพ้นประมาณไหนอย่างไรนะครับใช่ครับถ้าคนติดตามงานพี่เสือก็จะเป็นอาร์ตทอยที่เป็นหัวฟักทองใช่ไหมแล้วหัวฟักทองนี้ก็จะเป็นประมาณเป็นแพลตฟอร์มใช่ก็จะเป็นจะเป็นก็ซิล่าก็ได้เป็นคอสเพย์ได้คอสตูมได้หมดเป็นสปาร์คได้ไหมเป็นสปาร์คได้ไหมก็ต้องไปเพิ่มหัวสับปะรดขึ้นไปต้องใส่ทรงผมสับปะรดเข้าไปแล้วก็พันแผลเข้าไปใช่เป็นมัมมี่นิดๆเป็นไปได้หมดเลยนะครับใช่เป็นไอ้นี้ได้ไหมครับเป็นแบบไอเป็นโดเรมอนก็ได้ครับได้พ่นสีชมพูไอ้พ่นสีฟ้าเข้าไปท้องขาวเหลืออย่างเดียวที่เป็นอะไรไม่ได้คืออะไรวะเป็นอะไรครับพี่เป็นจุดทับน่ะ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 เล่นเองเขินเองไม่เอาน่ะกูจะเล่นเล่นเองเขินเองไม่เอาน่ะเป็นแฟนน้ำแฟนไม่ได้ตายแล้วโอเคตายแล้วอันนี้ตัดโอ๊ตตัดเลยเล่นเองช็อตเองจะได้ด้วยลุ้นเอาผมลงแล้วนะผมขออนุญาตลงแล้วนะWe'll be right back.
และอีกท่านหนึ่งนะครับที่เรายินดีมากที่มาเจอกับคุณเสือธนศักดิ์นะครับตอนนี้วันนี้นะก็จะมีเสือธนศักดิ์กับเสือปูชิดนะครับผมก็คุณเสือก็มาอยู่กับเราแล้วนะครับผมคุณเสือเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับเสือมาแล้วครับเล็กท้ายครับวันท้ายของการปิดงานครับเพราะเราวางแผนกันมาดีมากแล้วผมเป็นอย่างยิ่งคือคุณเสือก็จะมีงานเยอะมากครับในเพจพยัคฆราชใช่ไหมใช่พยัคฆราชแล้วก็มีที่งาน FT ด้วยใช่ไหมฮะใน Foundation ใน AO เป็น C ด้วยแล้วก็ในไลน์ระเบิดด้วยใช่นะครับผมขึ้นกราฟิกที่หน้าจอให้โอเคโอเคบังคับแม่งตอนนี้ครับคุณอยากถามว่าคอนเซ็ปต์คุณเสือเป็นไงบ้างครับฮะผมจะวาดเสือตัวนี้สเก็ตไว้ละก็เดี๋ยวขึ้นให้โอเคครับโอ้โหคือชัดมากครับชื่อเสือนะครับไม่พอก็ปีหน้าปีขานใช่ไหมปีขานปีขานเป็นปีเสือเป็นปีแรงไหมหรือเป็นปีแรงปีหน้าปีเสือทองปีหน้าเป็นปีเสือทั่วปีเสือปีเสือทองนะครับผมก็ใครท่านใดที่ชอบงานศิลปะที่เป็นงานแนวแบบงานเพนติ้งงานลายเส้นงานกราฟิกมีทุกอย่างครับมีเสื้อยีนตัวนี้นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือมีหลักเกี่ยวกับฮวงจุ้ยเล็กๆข้อปีนั่นปีเสือครับก็อยู่แข็งเขียนภาษาญี่ปุ่นคำว่าอะไรพลังพลังนะครับพลังภาษาภาษาญี่ปุ่นอะไรวะโอเคเอาโอเคเดี๋ยวไปเสิร์ชหาดูแล้วกันครับยังไงก็ติดตามไว้นะครับครับผมตอนนี้การเดินทางของพี่เสือการเซ็นรูปเนี่ยคือจบแล้วนะครับผมใครที่สนใจที่จะร่วมประมูลนะครับติดตามไปที่เพจ Art Nextdoor นะครับแล้วก็ผมก็จะแชร์มาในเพจ C Factory Comment นะครับหรือชื่อมงคลนะครับเดี๋ยวก็ติดตามข่าวนะครับแล้วก็ผมหวังว่าทุกคนอยากจะให้ทุกคนแบบมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับแชร์บ้างช่วยกันแชร์แล้วก็ช่วยกันประมูลหรือว่ามีช่องทางที่จะร่วมกันบริจาคก็ได้นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ทางผู้มีจิตศรัทธานะครับก็อยากให้น้องๆที่โรงเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ในการซื้อเครื่องตรวจเนี่ยให้มีกำลังใจกันนะครับคือเราส่งผ่านกันส่งผ่านเทียนเล่นเล็กๆแล้วกันนะครับผมอีกนิดนึงนะครับผมนะครับคลิปดีๆงามๆหรือสนุกๆนะครับช่องอาร์มอีปิกนะครับติดตามได้นะครับจะมีหลายคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับศิลปินนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์ต่างๆนานาเกี่ยวกับอาร์ติสต์เกี่ยวกับงานศิลปะนะครับช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับแค่ไลค์เดียวหรือคนติดตาม1คนก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับปีหน้านะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับโอเคครับสวัสดีครับ